โดยช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับขบวนทหารกองเกียรติยศได้เคลื่อนขบวนออกจากโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชเดินทางไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวงเพื่อนำร่างของจ่าเอกสมานกุนันท์นักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติงานในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนขึ้นเครื่องบินกองทัพเรือราชนาวี1113ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงไปยังฐานทัพเรือสัตหีบเพื่อทำพิธีรดน้ำศพซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเวลา 17:00 นโดยได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพที่วัดสัตหีบและจะเคลื่อนศพไปยังจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นบ้านเกิดของจ่าเอกสมานในวันพรุ่งนี้ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพจ่าเอกสมานไว้ในพระราชานุเคราะห์ด้านของนายนิตินัยสิริสมัติการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่นักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการที่อยู่ในสังกัดบริษัทท่าอากาศยานไทยมีจำนวน70นายโดยส่งมาช่วยในภารกิจนี้จำนวน28นายขณะนี้ยังเหลือส่วนที่ทำงานอยู่ภายในถ้ำ27นายหลังจากนี้จะลงไปกำชับเรื่องความพร้อมของร่างกายและเข้าไปคุยให้กำลังใจกับคนที่ยังปฏิบัติหน้าที่ต่อไป